ขุมทรัพย์น้องปีใหม่ออกมาเฉลยพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพร้อมเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกขุมทรัพย์น้องปีใหม่ออกมาเฉลยคนดูใจใหม่แอบทักะออนหลอกคนทั้งประเทศก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าทําเอาหลายคนกีดฝันเป็นจริงแอบทักะอ,อนทิมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันเรียกว่าเป็นทีคือฮาอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มนนกุลได้เปิดตัวคบหากับสาวแอบพร้อมยังประกาศชัดพร้อมเป็นครอบครัวและดูแลน้องปีใหม่ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนบทสัมภาษณ์ของน้องปีใหม่ในรายการแชร์ข่าวสาวสตองน้องปีใหม่ตอบเรื่องความรับของแม่แอปทำเอาคนกรีดทางสตูดิโอมาแล้วโดยในรายการปุยพิมลวันได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ น้องปีใหม่ตอบกลับว่าคนใหม่และปุยพิมววันถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าแม่ทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับทันควันว่าอายุเท่าๆกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาด้อมส้มเหยอีกครั้งสองอายุทิมพิธา42ปีส่วนแอปทักษอรอ,อายุ42ปีเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปเรียกว่างานนี้น้องปีใหม่หลอกแฟนขับเละ และเมื่อไม่นานมานี้คุณปู่ไพวงเตชะรมณ์คุณพ่อของสงการก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรักของลูกชายสงการโดยได้บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วพร้อมบอกว่ายังรักแอปทักซอนเหมือนเดิมในฐานะของคนเป็นพ่อจะไม่ขอยุ่งเรื่องนี้เพราะโตโตกันแล้วในฐานะปู่ก็จะดูแลหลานน้องปีใหม่ให้ดีที่สุด โดยคุณปู่ไพยวงเปิดใจถึงกรณีข้อคอรหาไม่ส่งเสียหลานสาวน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้คุณปู่ไพยวงก็ได้กล่าวว่าทางครอบครัวดูแลน้องปีใหม่ตั้งแต่เกิดและจะตลอดไปรวมไปถึงเงินฝากประจำอีกด้วยและบอกเลยงานนี้สมบัติทั้งหมดของคุณปู่ไพยวงจะไปไหนเสียถ้าไม่ยกให้หลานสาวน้องปีใหม่นั่นเองจ้า